ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงก็คือว่าเนื้อหาหลังจากนี้อีเวนต์เพกวอร์เนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาต่อจากอินโดมิทัสครูเสดนะครับแต่ว่าในส่วนของอินโดมิทัสครูเสดก่อนหน้านี้นี่มันก็จะมีเนื้อหาแบบอีเวนต์สำคัญสำคัญที่มันแยกย่อยกันมาอีกทีที่มันจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับทางอินโดมิทัสครูเสดนะครับแต่ว่าผมยังจะไม่หยิบมาเล่านะเพราะว่าถึงแม้ว่าเรียงตามช่วงเวลาแล้วบางเรื่องนี่มันอาจจะเกิดก่อนเพกวอร์นะครับแต่ว่าผมยังจะไม่หยิบมาเล่าครับเนื่องจากว่าไหนๆเราก็มาโลบูเต้กิริมานแล้วเราก็ต้องติดตามเรื่องราวของพี่เกไปให้สุดเลยก็แล้วกันนะครับแล้วค่อยจะไปแยกย่อยกันอีกทีว่าไอ้เหตุการณ์ตรงที่นู่นที่นี่มันเป็นยังไงก็เอาก็คือว่าเอาเรื่องของพี่กิริมานนี่ให้มันสุดไปเลยนั่นเองครับผมก็คือติดตามตั้งแต่พี่เกแล้วเดี๋ยวตอนที่1ยันตอนสุดท้ายเลยของซีซั่นที่4นะครับก็เอาให้มันสุดไปเลยแล้วกันสำหรับทางกิริมานถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับโลบูเต้กิริมานผู้สั่งการแห่งอินโดมิทัสครูเสดจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพโรคระบาดที่นำโดยทางพายมาร์ทมอร์ทาเลียนและรวมไปถึงปีศาจจากเทพเนอร์เกิลอย่างไฮเพิร์สแล้วก็ทางคูเกิลซึ่งนับตั้งแต่กองทัพโรคระบาดนั้นได้ออกมาอาละวาดก็ได้เกิดภัยพิบัติมากมายแต่ตอนนี้ทางกองทัพโรคระบาดนั้นก็ยังไม่ได้ทำการโจมตีศูนย์กลางโดยตรงหรือก็คือดาวมาแครกแต่เราสาวของเทพเนอร์เกิลนั้นจะได้ทำการแพร่โรคระบาดกระจัดกระจายไปทุกอัลตร้าบาร์ไม่ว่าพวกมันนั้นจะไปที่ไหนก็จะมีเหล่าไวรัสปนเปื้อนจำนวนมากมายแพร่กระจายไปยังโลกที่ถูกพิษเหล่านี้โรคระบาดใหม่ๆต่างๆนานานั้นได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งกาแล็กซีมาพร้อมกับภัยพิบัติรูปแบบต่างๆมากมายหากได้มีคนได้สัมผัสกับทางโรคระบาดของพายมาร์ทมอร์ทาเลียนแล้วนั้นก็จะมีเหล่าคนตายจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นฟื้นคืนจากหลุมโดยทางพายมาร์ทมอร์ทาเลียนคนนี้นั้นได้ทำการใช้กองทัพซอมบี้เหล่านี้นั้นเปรียบเสมือนกับโล่ป้องกันกระสุนปืนยามที่เขานั้นต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังป้องกันและนอกจากนี้นั้นมันก็ยังเป็นประโยชน์ในการลดทอนความตายของกองกำลังหลักของเขาได้อีกด้วยเขาได้ทำการโจมตีดาวเคราะห์รอบนอกอัลตร้ามาทั้งเอสปันโดอาร์ดิมและรวมไปถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นก็ได้ตกอยู่ภายใต้การปิดล้อมของเดมอนพรายมาโดยเขาต้องการที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเขาเองเพื่อต้อนรับพี่น้องที่ได้กลับมาของเขาเขาน่าจะทำการหล่อล่อทางกาลิมานที่อยู่ในอินโดมิทัสครูเสดให้กลับไปที่อัลต้ามาและตายที่นั่นและตอนนี้ทางไทพุสได้นำกองยานโรคระบาดของเขาและทำการโจมตีอัลต้ามารีที่ประจำการอยู่ใหม่ดาวเคราะห์หลัก6ดวงในอัลต้ามาอย่างไรเสียก็ตามเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างทางพรายมามอร์ทาเลียนกับทางไทพุสมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกที่มีปัญหาสองคนนี้จะไม่ทำการปรากฏตัวในที่เดียวกันแม้ว่าพวกทั้งหมดนั้นจะเป็นผู้ที่ถูกเทพเนอร์เกิลนั้นเลือกไว้ก็ตามแต่2คนนี้ก็ได้มีรูปแบบการปฏิบัติการที่สำคัญที่ไม่สอดคล้องกันเลยซึ่งมอร์ทาเลียนนั้นเป็นคนที่จะทำการกระตือรือร้นที่ทำการล่อน้องชายอย่างกาลิมานนั้นออกมาแต่ในทางกลับกันทางไทพุสนั้นจะมุ่งเน้นความสนใจไปที่การทำภารกิจที่ทางเทพเนอร์เกิลนั้นได้มอบหมายให้สำเร็จเท่านั้นซึ่งตอนนี้นั้นเหล่าผู้พิทักษ์แห่งอัลตร้ามานั้นยังไม่รู้ความจริงกับปัญหาเรื่องนี้ซึ่งถ้าหากว่าพวกเขารู้ความจริงแล้วก็จะช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้แต่ในขณะเดียวกันตอนนี้แม่ทัพคนที่3อย่างคูก็กำลังสั่งการกองทัพปีศาจแห่งเทพเนอร์ซึ่งทางคูเกิลนั้นแต่เดิมทีเขานั้นเป็นเพียงสัตว์ประหลาดธรรมดาแต่เขานั้นบังเอิญตกลงไปในหม้อของเทพเนอร์เกิลและเขานั้นก็ได้ดื่มสิ่งที่อยู่ภายในนั้นและทำให้เขานั้นกลายมาเป็นจนถึงทุกวันนี้ทางคูเกิลนั้นรู้สึกเสียใจไปอย่างมากที่ได้ดื่มโรคระบาดของเทพเนอร์เกิลและเขานั้นก็ได้คิดอยู่เสมอว่าการที่เขานั้นได้ดำเนินการรับใช้เทพเนอร์เกิลพ่ออันเป็นที่รักของเขานี้นะเพื่อที่จะชดใช้บาปในครั้งนั้นเขานั้นจะเป็นที่ต้องสร้างความปั่นป่วนชั่วร้ายในจักรวาลในความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดซึ่งทำให้คูเกิลนั้นหวาดระแวงเป็นอย่างมากความคิดหวาดระแวงนี้มันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินการของเขาในช่วงเริ่มต้นของสงครามโรคระบาดแม่ทัพทั้ง3คนของเทพเนอร์เกิลนั้นทำงานร่วมกันได้ไม่ดีมากนักเพราะว่าทั้ง3คนนั้นไม่มีใครกล้าที่จะทำการโจมตีแกนกลางของอัลต้ามาอย่างมาแครกเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขานั้นกำลังมองกันอยู่ในหลายด้านพยายามที่ทำการโจมตีรอบนอกของดาวเคราะห์บ้านเกิดของอัลต้ามาลีนอย่างมาแครกต่อไปและเพื่อที่จะตอบโต้การกระทำของปีศาจทั้ง3นี้อัลต้ามาลีนและรวมไปถึงมนุษย์แห่งอัลต้ามากองทหารรวมไปถึงแนวรบนับร้อยกองได้ประจำการอยู่ในกาแล็กซี่ทุกๆวันมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับศัตรูแต่สถานการณ์นั้นยังไม่ได้เป็นในทางที่ดีมากนักภายใต้การต่อสู้ที่เปิดกว้างเช่นนี้นั้นมอร์ทาเลียนได้ทำการแอบดำเนินการแผนอันชั่วร้ายอย่างลับๆอีกอย่างโดยก่อนหน้านี้นั้นเพื่อที่จะสนับสนุนการกระทำของพันธมิตรทั้ง3นี้นั้นทาง Chaos War Master Abaddon The Death Spoiler ได้ทำการมอบสิ่งประดิษฐ์อันทรงพลังให้แก่ทางมอร์ทาเลียนซึ่งสิ่งนี้น่าจะสามารถขยายสเกลการต่อสู้ได้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นมันนั้นเป็นอุปกรณ์โบราณแห่งมิติวาร์ปซึ่งมันจะถูกเรียกว่า Hand of Darkness ซึ่งมือแห่งความมืด Hand of Darkness นี้นั้นมันปรากฏตัวครั้งแรกในสงครามแบ็คครูเสดครั้งที่12หรือก็คือสงครามกอธิกอบอรอนนั้นได้ใช้ Hand of Darkness ในการควบคุมป้อมปราการแบ็คสโตนซึ่งตอนนี้ทางมอร์ทาเลียนนั้นได้มี Hand of Darkness แล้วเขาได้ทำการศึกษาอาวุธชิ้นนี้ซึ่งเขานั้นก็ได้พบว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นั้นได้สร้างความชั่วร้ายมากมายรูปร่างหน้าตาของมันนั้นดูคล้ายกับสิ่งมีชีวิตเครื่องจักรที่หน้าตาประหลาดซึ่งถ้าหากใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็มันจะสามารถขยายกองทัพแห่งความโกลาหลได้สร้างกองทัพแห่งความโกลาหลบนดาวเคราะห์จำนวนนับไม่ถ้วนมันได้ส่งผลต่ออิทธิพลต่อจิตวิญญาณของผู้คนในจักรวรรดิรูปกายการกบฏขึ้นมาซึ่งสิ่งนี้นั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงสำหรับอัลตร้ามาโลกของจักรวรรดิจำนวนมากนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างไม่มี
ีที่สุดว่าเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจในสถานการณ์เหล่านี้เป็นอย่างมากมอทาเลียนนั้นได้อยู่บนดาวเคราะห์ต่างๆอย่างต่อเนื่องใช้เครื่องจักรปีศาจนี้นั้นทำการสร้างความโกลาหลและวิปริตโยนใส่อัลตร้ามาและในตอนนี้พายมานั้นเริ่มใช้งานสิ่งนี้ได้อย่างช่ำชองแล้วโลกจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นกำลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความโกลาหลอันน่าสยดสยองและในเวลานี้เพื่อที่จะต่อสู้กับกองทัพแห่งโรคระบาดดาวเคราะห์โรงพยาบาลอย่างแล็กซี่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับป้อมปราการของอัลตร้ามาเพื่อต่อต้านกับโรคระบาดของเทพเนอร์เกิลนั้นก็ตกอยู่ภายใต้การปิดล้อมที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลายาวนานซึ่งก็กลายเป็นเสี้ยนหนามของฝั่งเนอร์เกิลมานานแล้วการดำรงอยู่ของมันนั้นถือว่าเป็นการดูหมิ่นเทพเจ้าแห่งความมืดดังนั้นมันจะเป็นต้องถูกโจมตีด้วยวิธีแบบพิเศษตอนนี้นั้นได้มีการแอบฝังเครื่องหมายไว้บนร่างของทหารที่บาดเจ็บจำนวน7 นายซึ่งทางคูการ์ดก็ได้ส่งพลังของเทพเนอร์เกิลไปยังเครื่องหมายเหล่านั้นอย่างเงียบๆผู้ที่ถูกเลือกทั้ง7 นั้นจะได้ถูกกลืนหายไปด้วยพลังแห่งความโกลาหลในร่างกายพวกเขาและจะกลายเป็นปีศาจโรคระบาดที่บิดเบี้ยวโดยพิธีกรรมอันชั่วร้ายนี้จะทำการเปลี่ยนศพเหล่านี้นั้นให้กลายเป็นปีศาจจากเทพเนอร์เกิลและจะทำการอัญเชิญปีศาจของเทพเนอร์เกิลไปยังวงโคจรของแล็กซ์โดยตรงร่างกายที่บิดเบี้ยวเน่าเปื่อยแห่งวิญญาณอันว่างเปล่าทุกประการนี้มันเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของปีศาจและเทพเนอร์เกิลอยู่ภายในคนทั้ง7คนนี้ไม่เพียงแต่จะส่งกองทัพปีศาจเทพเนอร์เกิลมาเท่านั้นมันจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับไวรัสที่จะกัดก่อนภูมิทัศน์ของเราแล็กซ์อีกด้วยและหลังจากนั้นไม่นานประชากรส่วนใหญ่ของแล็กซ์นั้นก็จะกลายเป็นโลกแห่งปีศาจภูเขานั้นจะเต็มไปด้วยกองเลือดและเนื้ออันน่าสยดสยองทะเลสาบนั้นก็จะกลายเป็นทะเลสาบที่เน่าเปื่อยกฎแห่งกายภาพที่ควบคุมความเป็นจริงนั้นค่อยหายไปและจะถูกแทนที่ด้วยทิวทัศน์จากมิติวาร์ปซึ่งการพิชิตดาวแล็กซ์นี้จะนำโดยทางคูการ์ดที่ปรารถนาจะชดใช้บาปให้แก่เทพเนอร์เกิลซึ่งคูการ์ดนั้นก็วางแผนสร้างโรคระบาดที่รุนแรงที่สุดที่นี่และในเวลานี้ทางกาลิมาก็ได้ทำการฉลองใช้ชนะบนดาวแล็กซ์ภายหลังจากประสบความสำเร็จในสงครามอินโดมิทัสครูเสดระยะแรกหลังจากที่เหล่าอันนาเบเรตซันนั้นได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการในที่สุดแล้วเขานั้นก็ได้กลับมาที่อัลตร้ามาเพื่อเผชิญหน้ากับมอทาเลียนและกองทัพโรคระบาดซึ่งตอนนี้เขานั้นมียาลบจำนวนมากจากอินโดมิทัสครูเสดระยะแรกส่วนใหญ่นั้นก็เป็นสายเลือดย่อยจากทางอัลตร้ามารีนและพลังนี้นั้นก็จะทำให้การป้องกันอัลตร้ามานั้นแข็งแกร่งขึ้นมากโดยตอนนี้นั้นทางกาลิมานั้นมุ่งมั่นที่จะทำการเอาชนะพี่น้องผู้ทรยศของเขานี้ให้จงได้และจะทำการจัดการมอทาเลียนแล้วเขานั้นก็จะทำการอุทิศตัวเองให้กับสงครามอินโดมิทัสครูเสดได้ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคตเขานั้นได้มีวิธีการในการทำงานขั้นถัดไปแล้วหลังจากกลับที่มาแครกกาลิมันน่าจะจัดการประชุมขึ้นเขาน่าจะนำผู้ประชาการของสเปซมารีนหลายชัตเตอร์นั้นมารวมตัวกันผู้ประชาการยานลบและรวมไปถึงเหล่านักการทูตในดาวเคราะห์ต่างๆทั้งหมดนี้จะมารวมตัวกันที่ป้อมปราการเฮราแห่งมาแครกในที่สภาแห่งเฮราในการประชุมครั้งนี้นั้นกาลิมันน่าจะประกาศให้ทุกคนทราบว่าเขาน่าจะทำการฟื้นฟูกิจการของโลก500 โลกซึ่งเมื่อ10,000 ปีก่อนนั้นกาลิมันนั้นได้เชื่อว่าเพื่อป้องกันเหตุการณ์ระดับพอลัสเซลิซีนั้นเขาน่าจะเป็นที่ต้องทำการสลายโครงสร้างทางการทหารและการเมืองที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นการแบ่งสเปซมารีนเป็นแต่ละชัปเตอร์แยกกองทัพจักรวรรดิออกเป็นกองทัพแอสตาร์มิลิเตอรัมและอิมพีเรียลเนวีแบ่งโลก500โลกภายใต้การปกครองของเขาให้กลายเป็นดาวเคราะห์อิสระแต่สถานการณ์ปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนไปมากแล้วอัลตร้ามาอันยิ่งใหญ่นั้นเดิมทีเคยเป็นคบเพลิงแห่งอารยธรรมมนุษย์ในกาแล็กซีและในตอนนั้นมันนั้นทำหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความหวังของมวลมนุษยชาติและในตอนนี้ทางกิลิมานจะเป็นที่ต้องจุดไฟดวงนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องนำพลังจาก500โลกนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเหล่าขุนนางและผู้ว่าที่เคยเป็นอิสระจากอัลตร้ามาในอดีตนั้นพวกเขานั้นไม่เต็มใจที่ยอมแพ้ดังนั้นเพื่อจะส่งเสริมการฟื้นฟู500โลกกาลิมานั้นจะได้ทำการประกาศในที่ประชุมว่าเขานั้นจะทำการฟื้นฟูตำแหน่งของเขาซึ่งตำแหน่งนี้นั่นคือตำแหน่งเทรชาร์ดออฟอัลตร้ามาทั้ง4คนมันซึ่งมันเป็นตำแหน่งดั้งเดิมในสมัยยุคอัลตร้ามารีลีเจียนและแน่นอนว่าเหล่าแอสตาเตนั้นจะยังคงจัดตั้งกลุ่มการต่อสู้ 1,000 คนเช่นเดิมดังนั้นฮีโร่ทั้ง4คนนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยจะเป็นการเลือกผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากเขาทั่วทั้งอัลตร้ามาเลือกฮีโร่ทั้ง4นี้มากลายเป็นสุดยอดนักรบซึ่งทางเทรชาร์ดคนแรกนั่นก็คือเซเวลัสอาร์เจนมันซึ่งทางอาร์เจนมันจะทำการปกป้องดินแดนทางตอนเหนือของอัลตร้ามาหรือคือระบบดาวเคราะห์คอนนอร์ใกล้กับมาแครกและต่อมาก็ได้หาลือกันว่าใครจะทำการปกป้องดาวเคราะห์ทางใต้อย่างทางอาร์ดิมและดาวเคราะห์จากทางตะวันตกโพทอสซึ่งดินแดนทางใกล้นั้นจะมอบหน้าที่ให้แก่ผู้ประชาการกองร้อยที่2แห่งเจเนซิสชัปเตอร์พอทานส่วนทางด้านตะวันตกนั้นจะมอบหน้าที่นี้แก่ทางดูมอีเกิลที่นำโดยทางกัปตันบาลทัสซึ่งสเปนมารินทั้ง2ชัปเตอร์นี้นั้นจะเกิดขึ้นมาในช่วงการก่อตั้งครั้งที่2ถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ปกครองในท้องที่มาโดยตลอดส่วนดินแดนทางด้านตะวันออกของอัลตร้ามาที่มีชื่อว่าเวสปาร์เตอร์มันอยู่ห่างไกลจากทางศูนย์กลาง3ปีแสงซึ่งเททาร์ของภูมิภาคนี้นั้นจะถูกมอบให้แก่ทางผู้ประชาการกองร้อยเดซิมัสเฟลิกทำหน้าที่ราชการรับผิดชอบในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีแล้วทางกัปตันเฟลิกนั้นเขาถือว่าเป็นลูกชายส่วนเกินแต่เพิ่งมาเป็นอัลตร้ามารีเนี่ยเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้โดยตำแหน่งกัปตันของเขานั้นไม่เป็นไปตามกฎของโคเด็กซ์เพราะว่าทั้ง10กองร้อยของอัลตร้ามาชัปเตอร์นั้นจะมีผู้ประชาการกองร้อย10 คนแต่กาลิมานั้นยังคงรักษาตำแหน่งของเฟลิกซ์เอาไว้พาเขาไปด้วยเสมอให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวให้การศึกษารอบด้านโดยจุดประสงค์ก็คือว่าทางก
ลิมานั้นต้องการที่จะทำการส่งเสริมเขาให้กลายเป็นหนึ่งในเททัสทั้ง4และแน่นอนว่าจะต้องมีความขัดแย้งกันระหว่างสเปซมารีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่อย่างแน่นอนกาลิมาน่าจะเป็นที่ต้องลดระดับความขัดแย้งนี้ให้เหลือน้อยมากที่สุดดังนั้นเขาจึงได้ทำการวางหนึ่งในตำแหน่งเททัสทั้ง4นั้นสงวนไว้หนึ่งที่นั่งให้แก่ทางพายมาริสสเปซมารีนซึ่งนั่นก็คือทางเดซิมัสเฟลิกและนอกจากนี้ยังมีทางพายมาริสสเปซมารีนที่สร้างขึ้นมาใหม่อีก8ชาปเตอร์มุ่งหน้าไปสู่ทางตะวันออกด้วยกล่าวก็คือว่าในประวัติศาสตร์ที่เหลืออยู่กลุ่มชาปเตอร์รุ่นเก่าบางชาปเตอร์รอบอัลต้ามารวมถึงทางอัลต้ามารีนด้วยพวกเขานั้นจะได้รับการสนับสนุนจากทางพายมาริสสเปซมารีนนับหมื่นคนกระจายกันไปทั่วทั้งอัลต้ามา500โลกและทางพายมาริสสเปซมารีนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการลบอนาคตซึ่งทางพายมาริสสเปซมารีนนั้นต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองต่อเหล่าผู้อาวุโสเพิ่มเติมและพวกเขานั้นก็ยังกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่ขาดไม่ได้ในอัลต้ามาอีกด้วยโลกเหล่านี้ในอัลต้ามา500โลกโดยที่มีมาแครกนั้นเป็นศูนย์กลางซึ่งคนที่จะรับผิดชอบนั้นก็คือทางอัลต้ามารีนชาร์เตอร์มาสเตอร์มาเลอุสคาลกาและหลังจากนั้นทั่วทั้ง500โลกนั้นก็จะถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนและเมื่อพายมายุติสงครามโลกระบาดนั้นเขาในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้นจะต้องทำการกลับไปยังเทอร์ล่าเพื่อเป็นผู้นำในสงครามอินโดมิทัสครูเสดระยะที่2และอัลต้ามาที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นี้นักรบเททัสทั้ง4นั้นจะอยู่ภายใต้การปกครองของทางมาเลอุสคาลกาแห่งมาแครกเพื่อที่จะสร้างมันให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่ก็จะส่งผลทำให้ระบบเททัสนี้จะทำให้นักรบแอสตาติสนั้นสามารถควบคุมเหล่ามนุษย์ได้โดยตรงและนี่คือความฝันของกาลิมานเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วนอกจากนี้ยังเป็นมาตรการรับมือฉุกเฉินที่เขานั้นจะต้องดำเนินการใน 10,000 ปีนับตั้งแต่ที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขานั้นได้มองไปในอาณาจักรที่เสื่อมโทรมตรงหน้าความคิดของพรายมานั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วแต่สุดท้ายนั้นก็ได้มาบรรจบอยู่ที่เป้าหมายเดียวและแน่นอนว่านโยบายเหล่านี้นั้นกระตุ้นความไม่พอใจในหมู่มนุษย์อย่างแน่นอนกาลิมานั้นจะเริ่มทำการปราบปรามการต่อต้านทั้งหมดเพราะนี่คืออัลต้ามามันนั้นถูกก่อตั้งโดยลีเจียนที่13ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเหล่าที่ดินต่างๆนั้นเป็นของพรายมาอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันก็เป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะในเขตอัลต้ามานั้นทางพรายมานั้นก็คือกฎของที่นี่ความมุ่งมั่นของกาลิมานที่จะทำการสร้าง500โลกขึ้นมาใหม่นั้นเขานั้นจะไม่หวั่นไหวกับคำต่อต้านใดๆจากนั้นฝ่ายพรายมานั้นจะเริ่มสนทนาในหัวข้ออื่นนั่นก็คือสงครามซึ่งก่อนที่จะกลับถึงมาแครกนั้นทางเดซิมัสเฟลิกเขานั้นก็ได้ทำตามคำสั่งของทางกาลิมานนำพรายมาริสเปนมารีของเขานั้นไปทำการจู่โจมดาวอาดิมที่ตอนนี้ได้ถูกยึดครองโดยศัตรูซึ่งมันนั้นเป็นฐานที่มั่นที่ถูกปกครองโดยทางเดสการ์ดและเหล่าเครื่องจักรปีศาจของพรายมาร์มอร์ทาเลียนซึ่งตอนนี้ทางกาลิมานก็ได้ใช้ข้อมูลที่ทางเอลดามอบให้แก่เขาในอดีตเขานั้นได้รู้แล้วว่าได้มีสิ่งประดิษฐ์โบราณที่เรียกว่า Hand of Darkness เป็นอุปกรณ์จากมิติวาร์ปที่ตอนนี้ได้อยู่ในมือของเดมอนพรายมาร์มันได้ส่งผลกระทบต่อพลังจิตรอบๆอัลต้ามาทำลายจิตวิญญาณของผู้คนจากดวงดาวต่างๆสามารถสร้างกองทัพอันเดดเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางกาลิมานนั้นเชื่อว่าอุปกรณ์นี้นั้นจะสร้างความเสียหายมากกว่านี้และเป็นไปได้ว่าเหล่าปีศาจจากมิติวาร์ปนั้นจะทะลุผ่านมากองกำลังใหญ่นั้นก็อาจจะมาเยือนทั่วทั้งอัลต้ามาซึ่งทางพรายมาร์ก็ได้เสนอเลยว่าอย่างแรกที่ต้องทำเลยก็คือการกำจัดเครื่องจักรปีศาจกับทางมอร์ทาเลียนซึ่งในแผนของกาลิมาก็คือว่าเขาจะทำการเสริมกำลังไปที่โลกแห่งศาสนาอย่างเอสปันโดซึ่งโลกแห่งศาสนานี้นั้นก็ได้มีเหล่าอัลต้ามารีนบางส่วนนั้นยังคงยืนหยัดอยู่แต่กองทัพเหล่านี้นั้นก็จวนจีจะล่มสลายอยู่แล้วจะเป็นที่ต้องทำการเสริมกำลังอย่างเร่งด่วนกาลิมานั้นคาดหวังได้เลยว่าในดินแดนของศัตรูอย่างเอสปันโดนั้นเขาจะพบกับเครื่องจักรอันชั่วร้ายของมอร์ทาเลียนและทำการทำลายมันจะสามารถควบคุมกองทัพโลกระบาดของเทพเนอร์เกิลได้ในระดับหนึ่งจะสามารถลดการกบฏและการฟื้นคืนชีพของเหล่าคนตายจากสถานที่ต่างๆได้และหลังจากนั้นอัลต้ามาจะค่อยทำการตอบโต้โดยปฏิบัติการในครั้งนี้ถูกเรียกว่า Sphere of Espando และหลังจากต่อสู้กันมา3สัปดาห์ในที่สุดแล้วกองทัพพายมานะก็สามารถยึดดาว Espando กลับคืนมาได้และดินแดนทางตะวันออกของดาวโคตรดวงนี้นั้นเหล่านักรบแห่งกาลิมานะก็ได้พบกับเครื่องจักรหลายเครื่องที่ถูกนำมาไว้โดยมอร์ทาเลียนซึ่งมันนั้นอยู่ในเมืองที่เป็นฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายของศัตรูยังมีเครื่องจักรวาร์ปเครื่องสุดท้ายที่ยังคงทำงานอยู่ทำการควบคุมเหล่ากองทัพคนตายในเมืองซึ่งตอนนี้โกกำลังจากมิติวาร์ปนั้นได้วางโป้ประการอันแข็งแกร่งได้มีเมฆสีดำของเทพเนอร์เกิลนั้นทำการปิดกั้นเมืองเอาไว้ซึ่งทำให้กองทัพจักรวรรดินั้นไม่สามารถใช้การโจมตีจากวงโคจรได้จะเป็นที่ต้องทำการขับเคลื่อนด้วยผ้าพื้นเท่านั้นเพื่อทำการค้นหาเครื่องจักรของมอร์ทาเลียนด้วยตาเปล่าซึ่งการโจมตีครั้งสุดท้ายนั้นนำโดยเอซิมัสเฟลิสเองพร้อมกับพายมาริสสเปซมารีน2รุ่นที่สวมชุดเกราะแตกต่างกันทำการติดตามเฟลิสซึ่งทั้งร่างกายและกำลังของพายมาริสสเปซมารีนนั้นถือว่ามีพลังมากกว่าทางสเปซมารีรุ่นเก่าในช่วง12ปีที่ผ่านมาของอินโดมิทัสครูเสดนั้นพวกเขานั้นได้รับประสบการณ์มากมายแต่เมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพเคออสสเปซมารีโลกระบาดอย่างเดสการ์ดนั้นมันไม่ได้ช่วยให้พวกเขานั้นได้เปรียบมากนักผู้ทรยศของเทพเนอร์เกิลเหล่านี้นั้นมีร่างกายอันบวมเป่งพลังแห่งความโกลาหลอันชั่วร้ายนั้นได้ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของพวกเขาทำให้เหล่ากองทัพโลกระบาดมารีนเหล่านี้นั้นมีความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่งเนื้อหน้าของพวกเขานี้นั้นมักจะมีรูพุ่นสามารถต้านทานอำนาจการยิงและความเสียหายจำนวนมากได้ซึ่งผู้ทรยศที่บิดเบี้ยวเหล่านี้นั้นมักจะมีประสบการณ์การต่อสู้นับหมื่นปีหลังจากที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างหนักหน่วงอยู่หลายครั้งในที่สุดแล้วกองทหารของทางเฟลิกก็สามารถยึดเอสปันโดกลับมาได้ในที่สุดทำการเข้าคุมเมืองที่3ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้าย
และในตอนนี้ลานจัตุรัสของเมืองนั้นก็ได้พังทลายลงแล้วเครื่องจับปีศาจตัวสุดท้ายนั้นได้ถูกคนพบซึ่งภายหลังจากที่ได้ข่าวนี้เขานั้นก็ได้มาสถานที่เป้าหมายได้ด้วยตัวเองทำลายเครื่องจักรนี้ยุติสงครามที่เอสปันโดแต่เมื่อทางกาลิมานได้ถือดาบที่ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟนั้นเครื่องจักรของมอร์ทาเลียนนั้นก็ได้พังทลายลงแต่ขณะนั้นเองก็ปรากฏว่าปีศาจของเทพเนอร์เกิลที่มีชื่อว่าคารามัสนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นจากรอยแยกในอวกาศเพื่อทำการโจมตีผู้ที่อยู่ที่นี่และด้วยความช่วยเหลือของเหล่าคาสโตเดสซิสเตอร์ออฟไซเลนและรวมไปถึงทางพายมาริสเปซมารีนนั้นทางกาลิมานั้นก็ได้ถือดาบขององค์จักรพรรดิทำการขับไล่ปีศาจอย่างคารามัสจากเอสปันโดไปได้และในที่สุดแล้วเรื่องทุกอย่างนั้นก็ได้จบลงกองร่างของกาลิมานั้นสามารถสกัดกองทัพจากเทพโลกระบาดบนดาวดวงนี้ได้และตอนนี้เขตการต่อสู้อย่างเอสปันโดนั้นก็ได้กลายเป็นขอบเขตของอัลตรามาซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกองทัพจักรวรรดิที่จะเปลี่ยนจากการป้องกันกลายไปสู่การลุกกลับบ้างและดูเหมือนกับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เดมอนพายมานั้นได้คาดหวังเอาไว้และกาลิมานั้นก็ได้ค้นพบว่าอุปกรณ์เหล่านี้ของทางมอร์ทาเลียนนั้นเป็นสิ่งที่ทางเดมอนพายมานั้นมอบเป็นของขวัญให้แก่เขาล่วงหน้าแต่ที่ทางของสงครามมันก็ยังอยู่ในความคาดหมายของทางกาลิมานเช่นเดียวกันเขารู้อยู่แต่แรกแล้วว่ามอร์ทาเลียนนั้นไม่ได้อยู่ที่เอสปันโดซึ่งตอนนี้ทางเดมอนพายมานั้นต้องทำการดำเนินการแผนลับร่วมกับกองทัพพันธมิตรของเขาอย่างแน่นอนหลังจากที่เอสปันโดนั้นถูกยึดคืนกลับมากองทัพของเทพเนอร์เกิลนั้นก็ได้สูญเสียเส้นทางการคมนาคมจากระบบดาวเคราะห์นี้และต่อไปทางมอร์ทาเลียนนั้นจะต้องส่งกองกำลังที่เหลือของเขานั้นไปรวมตัวกันที่ดาวเคราะห์พาเมริโอเพื่อวางกับดักแห่งความตายให้แก่พี่น้องของเขาซึ่งกาลิมานั้นก็เดาได้เลยว่าดาวเคราะห์พาเมริโอนั้นจะกลายเป็นสนามรบหลังในการต่อสู้ขั้นถัดไปและตอนนี้การต่อสู้ระหว่างพายมานะก็เริ่มเข้มข้นขึ้นสงครามโลกระบาดนั้นกำลังจะเข้าสู่ระยะใหม่อย่างแท้จริงโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ